อุชอบพก,กาโดนตั้งข้าวหัวสองแสนหายไปแบบไร้ข่าวสิปีเป็นอดีตพิธีกรหญิงแถวหน้าของเมืองไทยอุชอบพก,กาที่วันนี้จะมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หายหน้าหายตาไปจากจอทีวีกว่า10ปีที่ผ่านมาพี่ไปทําอะไรในช่วงเวลาที่หายหน้าไป1ิปีพี่ทํางานเบื้องหลังพอจบจากดาวลันดวงก็มีผู้ใหญ่ชวนไปทํางานบริหารเริ่มจากเป็นผู้ช่วยซีอตอนช่วงรีโนเวทห้างโรบินสันและหลังจากนั้นก็ไปเป็นทีมบริหารในการกอบกู้แฟมิลี่มาร์ พี่ก็เลยทุ่มเทที่จะศึกษาและให้เวลากับตรงนั้นแล้วถ้าณนะวันนี้มีคนชวนพี่ไปทํางานในวงการบันเทิงเล่นละครพิธีกรรับไหมงานพิธีกรรับอยู่แล้วทุกวันนี้ก็รับเป็นงานอีเวนท์ที่เป็นวิชาการถ้าเป็นงานทีวีก็คือให้มันมีเนื้อหาหน่อยไม่ใช่รายการตลกเพราะพี่ไปพี่ก็แปลกถ้าละครก็ขอดูบท บทที่มันมีความสําคัญเล่นแล้วมันได้สะใจว่าได้เล่นในขณะเดียวกันมันก็ไม่ทําลายภาพลักษณ์ของเราสมัยก่อนพี่อูเป็นคนตรงๆชัดเจนจนมีการขู่ตั้งค่าหัวสองแสนบาทจริงไหมเรื่องจริงคือพี่แรงแน่นอนแต่พี่ไม่ได้แรงในลักษณะไปไล่ทะเลาะกับใครพี่แรงในลักษณะอุดมการแรงกล้าเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นบ้ามากขุดคุยเรื่องราวที่มันทําลายประเทศ ตอนนั้นเป็นเรื่องตัดไม้ดิฉันก็ปลุกเข้าไปตามป่าในภาคอีสานไปถ่ายหลักฐานเอามาออกทีวีเพื่อจะบอกว่ามีแกงตัดไม้นูน่นนี่คนนี้ซึ่งไม่ได้บอกตรงๆหรอกแต่คนที่รู้เรื่องเขาก็รู้ว่ากําลังเล่นกับใครแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าตัวเองถูกตั้งข้าหัวสองแสนตอนนั้นพี่เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะคะเป็นช่วงที่พี่ทําอยู่ที่ช่องห้าก็มีพี่ๆในสถานีบอกว่าไอุแกไม่ต้องเข้าไปอีกนะที่นั่น เพราะเขาตั้งค่าหัวแกสองแสนถ้าแกเข้าไปแกไม่รอดกลัวไหมไม่กลัวแต่ไม่ไปขอโทษนะคะความกระหายไม่ได้แปลว่าโงา่กระหายกับโง่มันต่างกันนะขอขอบคุณข้อมูลจาก s o c i a l n e w u p ัปเดตคอมขอบคุณค่ะ